สวัสดีครับต่อไปเรามาเรียนรู้ในการทำ AR จากโปรแกรม OpenSpec 3D นะครับในเบื้องต้นนะครับซีนของเรานะครับซีนจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ซีนนะครับพื้นที่ตรงนี้เราจะใช้วางวัตถุหรือออบเจกต์ต่างๆที่เราจะ import เข้ามานะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้คลิกพื้นที่ว่างตรงซีนนี้ครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไป import นะครับก็คือเราจะต้องนำอุปกรณ์ input เข้าไปในระบบก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็คือ input AR capture นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ show AR marker info ก็คือ show ว่าเมื่อเรานะครับใช้งานก็ให้มันแสดง AR marker นะครับ marker info ของระบบแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ในขั้นตอนนี้นะครับในขั้นตอนแรกนี่คือให้โชว์ AR marker ก่อนนะครับพอหลังจากนั้นกดคลิกโอเคนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือให้คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่input นะครับ AR marker ตัวนี้นะครับก็คือตัว marker นะครับ marker ตัวนี้ระบบกำหนดไว้ให้นะครับแต่เราต้องการแค่ ID marker 1นะครับแล้วหลังจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อด้านบนด้วยนะครับด้านบนให้มันสัมพันธ์เพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันคือ marker ตัวไหนนะครับสัญลักษณ์ marker นะครับที่1นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพในส่วนของที่1แล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราลองคลิกเพย์ที่กล้องดูนะครับกล้องเพย์ตัวนี้มันจะไม่สามารถที่จะแสดงได้ในกรณีนี้ก็คือเกิดจากการเซตค่าอินเด็กซ์ของกล้องผิดพลาดนะครับเราก็เข้ามาในนี้แล้วก็ทำการคลิกดับเบิ้ลคลิกที่ AR Capture นะครับเราจะมีคำว่า device index นะครับ device index ตัวนี้นะครับถ้าเป็น0นี่ก็คือกล้องจากหน้าแล็ปท็อปของเราแต่ถ้าสมมติว่าเป็น1นะครับก็จะเป็นตัว USB port นะครับก็จะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับขั้นตอนถัดไปก็ apply แล้วก็โอเคนะครับแล้วลองจากนั้นลองคลิก play ดูนะครับคลิก play ดูไม่ติดนะครับลองดู AR Capture ใหม่นะครับ Index ตัวนี้เปลี่ยนเป็น1นะครับแล้วก็ Apply แล้วก็โอเคแล้วลอง Play ดูนะครับกล้องก็จะทำงานแล้วนะครับแต่ทีนี้ยังไม่เจอ Marker 1เราก็เอา Marker 1มาแสดงผลแล้วหลังจากนั้น Marker Info ก็จะแสดงรอบตัว Marker 1นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องเข้าใจก่อนเกี่ยวกับการใช้งานตัว marker และก็การแสดงค่าบน marker นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ